ทำเอาแฟนคลับพากันตกใจนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับการเล่าเหตุการณ์ระทึกประสบกับน้ำป่าไหลหลากเข้ารีสอร์ทค่ะขณะที่กำลังปักหลักถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดนครนายกด้วยค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นี้ว่าเธอแล้วก็เพื่อนศิลปินคนอื่นๆนะคะรวมไปถึงนักแสดงประกอบรวมกว่า300คนได้เข้าฉากถ่ายทำตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าได้มีการเบรกกองกระทันหันตอนประมาณเที่ยงเพราะว่าฝนได้ตกหนักตลอด1ชั่วโมงเต็มจากนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ไหลทะลักเข้ารีสอร์ทที่ทีมงานเนี่ยพักอยู่ด้วยแต่ว่างานนี้เธอก็เผยว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะมีเพียงแค่เรื่องของความเสียหายกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากเท่านั้นค่ะทุกคนปลอดภัยมีพี่เบิ้ลค่ะมีพี่แซคชุมแพมีพี่ก้องห้วยไร่ตอนนั้นคือทุกคนก็ยังไม่ได้กลัวมากค่ะแต่ว่าเหมือนกับทุกคนตื่นเต้นมากกว่าว่าแบบไม่เคยเห็นน้ำเยอะขนาดนี้มีแต่คนสร้างขวัญและกำลังใจให้กันก็คือไม่มีใครกลัวเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มมากลัวช่วงสักประมาณ4โมงครึ่ง5โมงค่ะที่เริ่มมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจเข้ามาก็เลยข้ามสะพานเหล็กเล็กๆกันก็ขึ้นสะพานเหล็กไปอะค่ะมันยังไม่ได้แบบขึ้นมาสูงจนจะแบบพัดว่านอะไรเงี้ยค่ะมันยังอยู่ในระดับที่คลองแต่ว่าขึ้นมาชั้นหนึ่งแค่ประมาณข้อขาแต่ไม่ได้แบบตกใจกันว่ามันจะเยอะหรือสูงไปมากกว่านี้หรือแบบเราจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดขนาดนั้นมีความชุลมุนก็จะเป็นการที่พี่ๆกองถ่ายเขาเก็บของอะค่ะเก็บของกันของเปียกกล้องเปียกอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็เปียกกันหมดเลยน่าจะเป็นความเสียหายเกี่ยวกับการจัดฉากอะไรเงี้ยซะมากกว่าแล้วก็มีเครื่องดนตรีของทางวงหมอลำแม่บัวผันด้วยที่เขาแบบเอามาเข้าฉากเนี้ยค่ะ